ฤดูกาลประกาศผลประกอบการจริงๆนะครับล่าสุดนี้ทางมาคุโระครุปนะฮะก็ได้มีการเปิดเผยรายได้ครึ่งปีแรก618ล้านนะครับเติบโตต่อเนื่องฮะแต่ว่ากำไรสุทธินะครับ33ล้านบาทลดลงจากปีก่อนเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายครั้งเดียวนะครับในการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ต้นทุนค่าวัตถุดิบนะครับที่เพิ่มขึ้นแต่บริษัทก็ยังคงยืนยันนะครับในการเดินหน้าขยายสาขาอีก11แห่งครึ่งหลังของปีนี้ครับบมจ.มาคุโระกรุ๊ปนะครับหรือว่ามาคุโระนะฮะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าในงวดไตรมาส2ปี2567บริษัทมีรายได้321ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 21.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนนะครับแล้วก็มีกำไร 12.9 ล้านบาทนะครับลดลงร้อยละ 36.3 คิดเป็นกำไร 12 สตางค์ต่อหุ้นส่งผลให้งวดครึ่งแรกของปีนี้รายได้อยู่ที่618ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.4 แล้วก็มีกำไรที่ 33 ล้านบาทลดลงร้อยละ 16.8 ครับโดยรายได้ในครึ่งปีแรกนะครับปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปิดสาขาใหม่จำนวนสาขาทั้งหมด3สาขาด้วยกันนะครับก็คือมาคุโระ2สาขาฮิโตริชาบู1สาขาในขณะที่อัตราการเติบโตของรายได้สาขาเดิมหรือว่า SSSG ลดลงเล็กน้อยตามสภาวะเศรษฐกิจส่วนสาเหตุที่มีผลกำไรลดลงนะครับเนื่องจากว่าบริษัทได้รวมค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียวอยู่ที่ 6.6 ล้านบาทและสำหรับครึ่งแรกของปี67นะครับจำนวน 7.1 ล้านบาทซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ดำเนินการเกี่ยวกับการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์แต่หากไม่นับรวมค่าใช้จ่ายนี้บริษัทจะมีกำไรสุทธิไตรมาส2อยู่ที่ 18.2 ล้านบาทและสำหรับครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับอยู่ที่ 38.7 ล้านบาทบนสมมติฐานอัตราภาษีนิติบุคคลนะครับที่ร้อยละ20นอกจากนี้ยังเป็นผลมาจากต้นทุนค่าวัตถุดิบที่เพิ่มสูงขึ้นจึงทำให้บริษัทมีผลการดำเนินงานหรือว่าอัตรากำไรสุทธิที่ลดลงเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมาทางด้านคุณเอกฤทธิ์แสงเสรีดำรงนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทมาคุโระกรุ๊ปเปิดเผยว่าในสภาพเศรษฐกิจที่ค่อนข้างตึงตัวแต่ผลดำเนินงานบริษัทครึ่งแรกปีนี้นะครับยังมีรายได้รวมขยายตัวกว่าปีก่อนเช่นเดียวกับรายได้รวมในไตรมาส2ปีนี้ซึ่งอยู่ที่321ล้านเพิ่มขึ้น108จากการเปิดสาขาใหม่2สาขาครับครึ่งปีหลังนี้นะครับก็มีแผนในการเดินหน้าขยายร้านอาหารเพิ่ม11ร้านจากครึ่งปีแรกนะครับที่เปิดไปแล้ว2ร้านมั่นใจว่าจะสามารถเปิดสาขาได้มากกว่าเป้าหมายรวมที่ตั้งไว้13ร้านเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าระดับพรีเมียมและพรีเมียมแมสในเขตกรุงเทพและปริมณฑลทำให้เช่นปีนี้นะครับบริษัทจะมีเครือข่ายทั้งหมด38สาขาภายใต้4แบรนด์ด้วยกันครับนอกจากนี้บริษัทยังเตรียมตัวเปิดร้านอาหารคอนเซ็ปต์ใหม่ภายใต้แบรนด์ใหม่ในไตรมาสที่4นี้อีกด้วยครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ